่นเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าหุ้ยผู้หญิงจะดูอินโนเซนต์หน่อยคิดถูกแล้วก็ส่วนฝรั่งมันจะว่าฉันเก่งผู้หญิงจะเป็นฉันเก่งฉันจะขี่เธอมันก็ขี่ม้าเลยอะไรเงี้ยเราค่อนข้างศึกษาเรื่องนี้นะสถานที่มีความสำคัญกับชาไหมต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างระเบียงบ้างหน้าต่างบ้างประตูบ้างทั่วบ้านแล้วค่ะทำไมตอนนี้ทำไมมันตกหลุมอากาศอ่ะไอแกนหนูอยู่ในจุดที่แบบว่าเราไม่ได้ไปในทางเดียวกันอีกแล้วโดนเทเซมาที่แพทอีพีนี้ฉันต้องบอกตรงนี้เลยว่าจะแต่งตัวมาข่มเขาแต่ฉันคิดว่าฉันคงทำอะไรเขาไม่ได้เพราะหลังจากที่ได้ดูผลงานของเขามาฉันยอมฉันยอมเขามากเขากลายเป็นไอดอลในเรื่องของเซ็กเอดูเคชันไปเรียบร้อยแล้วเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วจะเปิดโลกเธอเช็คอย่างนี้แล้วปกติฉันเช็คอย่างนี้1 2 3 4มันแบบโอลด์สคูลค่ะมันต้องแบบจะรู้ว่าเสียงมันแต่ละเรนจ์เป็นยังไงอะคะ The best ดีใจที่ได้เจอจริงๆดีใจเช่นกันดีใจมากๆอย่างล่าสุดไปส่อง IG ค่ะไปเที่ยวมาใช่ With your bikini bikini all the time อยู่แล้วชอบเที่ยวมากค่ะแล้วใครเป็นคนถ่ายรูปให้มันสวยขนาดนั้นช่างภาพค่ะอ้าวเหรอช่างภาพหนูไปถ่ายแบบให้ Victoria's Secret Thailand เห็นไหมเอาวันนี้เอาใครมาเป็นพิธีกรแทนดิเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เลยเป็นคนชอบเที่ยวใช่อันนี้ก็คือชอบเที่ยวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครเป็นคนชอบเที่ยวนะคะฟังทางนี้กับแคมเปญนี้เลยค่ะ It's time to Vietjet ของสายการบินไทย Vietjet ค่ะเอาอย่างงี้เลยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ลดราคาตั๋วเครื่องบินแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะทุกคนคะจะยิ่งใหญ่ยังไงล่ะเธอมันพิเศษเพราะว่าราคาเริ่มต้นคือ0บาท0บาท0บาทจริงๆแล้วราคานี้นะไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่อให้รวมภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมแล้วราคานี้ก็ยังคุ้มอยู่ดีโดยเส้นทางในประเทศเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่399บาทต่อเที่ยวบินส่วนเส้นทางต่างประเทศจะเริ่มต้นเพียง1555บาทต่อเที่ยวบินสิทธิพิเศษนี้จองได้ตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึงเวลาบ่าย 2:00 นของทุกวันตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมปีนี้2566เท่านั้นค่ะโดยในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางนะคะรวมโปรโมชั่นแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นวันจันทร์ก็จะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่โอซาก้าญี่ปุ่นวันอังคารจะเป็นกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพสิงคโปร์วันพุธภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพพนมเปญค่ะวันพฤหัสบดีจะเป็นกรุงเทพสุราษฎร์ธานีค่ะกรุงเทพฟุกุโอกะเวียดนามนั่นเองค่ะวันศุกร์จะเป็นกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพฟุกุโอกะญี่ปุ่นค่ะวันเสาร์ก็จะเป็นกรุงเทพภูเก็ตนะคะกรุงเทพดานังเวียดนามค่ะวันอาทิตย์จะเป็นกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพไทเปไต้หวันนั่นเองค่ะโปรโมชั่นเนี้ยเริ่มจองได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2566ค่ะและเดินทางได้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีนี้ค่ะ2566นั่นเองค่ะและคุณสามารถนะคะจองได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ th.vietjetair.com ค่ะราคาโปรโมชั่นนี้นะคะจำนวนจำกัดมีมากถึง 3,000 ที่นั่งนะคะทั้งในเส้นทางในประเทศและเส้นทางต่างประเทศด้วยค่ะจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนค่ะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรีบค่ะมันดีมากอยากไปเที่ยวตอนนี้เลยถ้าอย่างนั้นน่ะต้องตามนิดนึงเพราะอย่างที่บอกคือบางทีอ่ะด้วยเวลาเขาอาจจะบอกเอ้ยถึงเดือนนี้นะแต่ด้วยความแพ็คเกจมันดีมากมันอาจจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นรีบๆกันเลยงั้นหนูเตะโทรศัพท์หนูบุ๊กตอนนี้เลยเราคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวบอกให้เขารอเราได้เราเป็นคนชัดเจนเรื่องนี้มาก yes very คือตั้งแต่วันที่เราก้าวเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยคือโดยส่วนใหญ่อ่ะคนจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่ณวันนั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพูดอ่ะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เราแบบเฮ้ยพูดเลยไม่เป็นไรเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์อะคะเออมันมีอยู่ว่าหนูอะค่อนข้างเปิดเรื่องแบบความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่แบบว่าจูบกับแฟนตอนช่วงนั้นอะคนบอกว่าโอ้ my god เธอจูบกับแฟนเธอมาอยู่ประเทศไทยจูบได้ไงสักพักหลายๆคนก็จูบกับแฟนได้มันเริ่มโอเคแล้วแล้วก็ตอนแรกว่าโอ้ใส่บิกินี่เราไม่มีใส่ทำไมสักพักทุกคนก็ใส่บิกินี่ได้คือฉันรู้สึกว่าพอทำไปแต่ละอย่างอะคนก็รู้สึกว่า
มันน่าจะทำในสิ่งที่มันอยากทำอะ at the end of the day แล้วก็เราไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเจ็บปวดอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เปิดเลยคือหนูเคยบอกรายการหนึ่งแล้วก็พูดอยู่ไม่รู้เข้าไปในท็อปิกนี้ได้ไงเข้าไปพูดเรื่องหนังโป๊อ่ะหนังโป๊ก็พูดเหมือนกับว่าหนังโป๊เนี่ยมันสะท้อนสังคมของแต่ละประเทศสมมติว่าหนังโป๊ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าหุ้ยผู้หญิงจะดูอินโนเซนต์หน่อยคิกุแล้วก็ส่วนฝรั่งมันจะว่าฉันเก่งผู้หญิงจะเป็นฉันเก่งฉันจะขี่เธอมันก็ขี่ม้าเลยอะไรเงี้ยเราค่อนข้างศึกษาเรื่องนี้นะใช่คือแต่ละประเทศมันก็สะท้อนสังคมว่าก็จริงใช่ไหมว่าคนในประเทศนั้นเขาชอบอะไรก็เลย go viral วิดีโอนั้นไป viral แล้วก็ไม่ได้มีคอมเมนต์เสียหายคือเราสึกว่าเอ้ยคนก็รู้สึกว่ามันสนุกนะมันคุยได้เราก็รู้สึกว่าหุ้ยเราคุยเรื่องเซ็กส์เราไม่โดนทัวร์ลงตั้งแต่อยู่ในวงการมาน่าจะเป็นคนแรกที่พูดแล้วทุกคนแบบเหมือนเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงอย่างเมื่อกี้นั่งฟังยังบอกหนูก็เลยคิดว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะแบบคุยได้แล้วก็ฉันคิดเลยนะถ้าเกิดฉันไม่ทำวันนี้ อาจจะ1ปี5ปีอะไรข้างหน้ามีคนอื่นอยู่ในจุดฉันแล้วก็ทำแบบเดียวกันเฮ้ยเรามาอยู่ถูกจุดแล้วถ้าเกิดฉันทำ10ปีก่อนพี่แพทBack to Sweden bye bye จิช่าอย่างนี้เลยมาอยู่ถูกที่ถูกเวลา timing is everything ถูกเธอเป็นคนข้างรักแย่แต่ก็มีความเป็นส่วนตัวค่ะแต่ว่าอยากให้มีความ passion หนูเป็นคน physical touch as I said ติดเซ็กไหม yes really เซ็กสำคัญมากสำหรับจิช่าบอกเลย every day หรอไม่ขนาดนั้นค่ะ every week หรอมากกว่านั้นค่ะติดเซ็กในความสองครั้งหรือสามครั้งต่อที่สำหรับ healthy relationship สำหรับหนูนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเหมือนกับว่าแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแห้งขอแห้งไม่ไหวแล้วเซ็กสำหรับชามันสำคัญยังไงสำคัญค่ะคือมันเป็นวิธีที่เรารู้สึกว่าเราอินทิเมซี่ของเราและความรักของเรามันอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราไม่มีเซ็กส์อะเป็นเบสเฟรนด์กันไหม you wanna be my friend I'm gonna be a good friend to you นะแต่ถ้าเกิดอยากเป็นคนสเปเชียลที่เราเลือกจะมีเซ็กส์ด้วยหนึ่งคนนะเพราะหนูไม่ได้แบบ I don't sleep around I don't fuck other guys I only do with you Are you gonna do with me yes. Or you wanna be my friend คือหมายความว่าถ้าไม่มีเซ็กส์มันก็อีกนิดเดียวมันคือคำว่าเพื่อนเป็น best friend กันแล้วแต่ถ้าอย่างพี่อ่ะพี่ไม่ได้หนีแต่พี่ก็ยังเห็นว่าถ้าสำคัญเป็นแฟนกันแต่ว่าเผอิญเป็นคนแบบเหนื่อยง่าย ไม่เหมือนกับเรามาปรึกษากันแล้วกันแล้วนะฉันก็รักเธอนะฉันก็รักเธอไม่เหมือนกับเธอมาเถียงกับแฟนเธอแล้วฉันมาเถียงกับแฟนฉันใช่โอเคฉันจะบอกนะว่าสิ่งฉันรู้สึกอ่ะเดี๋ยวฉันเป็นเขาให้ดูแพทตอนฉันอยากมีอะไรกับเธอเนี่ยแล้วเธอไม่อยากมีอ่ะรู้สึกเหมือนโดนปฏิเสธความรู้สึกอ่ะทุกครั้งที่ I want you I feel unwanted ฉันรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการเพราะว่าพอเราได้มีอะไรการได้จูบได้หอมได้อยู่ด้วยกันเนี่ยรู้สึกถึงฮอร์โมนต่างๆของความสุขแล้วรู้สึกว่าเธอชอบฉันการที่เธอไม่ชอบฉันมาสักพักแล้วที่เธอเหนื่อยอะไรเงี้ยฉันกลับรู้สึกว่าแบบแล้วความมั่นใจฉลาดหนึ่งอาจจะมาดูความมั่นใจได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่เซ็กซี่พอวะหรือเขาไม่ดึงดูดกับเราแล้วเพราะคนที่มันติดอย่างนี้มันจะมันคิดอย่างเงี้ยหรือว่าเธอไม่ดึงดูดฉันแล้วอ่ะแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกพราวนะฉันรู้สึกว่าฉันเก่งฉันรู้สึกว่าฉันชอบฉันรู้สึกว่าพอฉันอยู่กับเธอแล้วฉันรู้สึกแบบมีฮอร์โมนต่างๆความรักต่างๆแต่พอเราไม่มีอ่ะเหมือนกับว่าอย่างอื่นมันก็ดีแหละแต่อันนี้สำคัญสำหรับฉันแล้วพี่จะตอบว่าไงเราไปวิปัสสนากันไม่ฉันเหนื่อยเธอพรุ่งนี้ฉันตื่นเช้าไงแล้วก็ฉันนั่งไลน์ขายของอ่ะทุกอย่างในชีวิตมันคือ priority อุ้ยแรงมากขนาด president Barack Obama เขายังมีเวลาให้เมียเขาเลยyeah so everyone no one is too busy มันคือ priority อยู่เลือกอะไรสำคัญในชีวิตอยู่เลือกสิ่งนั้นนอกจากเซ็กส์ที่เราบอกว่าเราชอบถ้าแบบว่า everyday ได้ก็ดีสถานที่มีความสำคัญกับชาไหมในเรื่องของต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างต้องออกทริปบ้างระเบียงบ้างหน้าต่างบ้างประตูบ้างอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าที่เดิมได้ไม่ติดเลยหนูค่อนข้างเปิดใจมากๆค่ะหนูชอบหลายๆที่ค่ะแต่ว่าทำที่ไทยอะตอนอยู่สวีเดนหนูทำได้หลายที่กว่านี้ค่ะหนูแล้วหนูก็ก็เลยแบบทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ทำว่าอยากทำไม่อยากชอบมากค่ะหนูทำมาเกือบทุกที่แล้วค่ะมีผลแบบตื่นเต้นกว่า 100% ทำในที่พับลิกตื่นเต้นมากแต่ไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่ถูกต้องใช่แต่หมายถึงทำในท่าทางในบริเวณบ้านก็โอเคทั่วบ้านแล้วค่ะเปลี่ยนอรรถรสใช่ชอบมากชอบทุกอย่างเลยค่ะแล้วอย่างชามีแฟนมาแล้วกี่คน4คิดก่อนนะคะเดี๋ยวดูนะคนนี้นะปังอุ้ยไม่พูดว่าคนมันไม่ถึงขั้นเป็นแฟนดูรูป4ค่ะหนูว่า4อ่ะเราดูโชคชนและเชี่ยวชาญทำไมลงมี4คนอื่นดูนั่งหนิมๆมี18 4ค่ะเริ่มต้น16ค่ะมันควรจะเป็น8
สิบได้แต่ทำไมมัน4หนูคบเป็นคนไปค่ะแล้วก็เป็นระยะ16 17เนี่ยปีนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นคนนึงแบบทุกหลังจากคนทุกคน3ปีหมดเลยอะค่ะ3ปีกับ4ปีมันก็เป็น3 3 4อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเวลาแบบเวลาแลกของหนูมันน้อยมากอะแบบแลกทีนี้คือแลกแต่แบบช่วงเวลาน้อยมากมันก็มีแฟนอีกแล้วคนอย่างเงี้ยค่ะคนฮอตก็จะมีคนจับจ้องจริงหรอมาขายของเลยเป็นรักที่เราจำขึ้นใจหนูจำทุกคนได้หมดนะคะทุกคนเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันมีแค่4คนอะแล้วแต่ละคนมันมีความในเด็กในวันนั้นของเราอะมันแต่ละช่วงอะหนูมีปัญหาของตัวหนูเองด้วยนะไม่เหมือนกันช่วงเด็กอย่างเงี้ยหนูก็จะมีปัญหาว่าคนที่เลิกกันคนแรกเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราเอาเวลาของเขามาเขาไม่ได้ใช้เวลาครอบครัวเราก็เลยเลิกกับเขาว่าเขาไปเป็นแบบไปทำตามความฝันของเขาคนที่2ความผิดตัวเอง 100% my fault หนูก็เลยเรียนรู้หลายๆอย่างจากนั้นว่าเออฉันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคนที่3เลยทุ่มเยอะมากเพราะคนที่2หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่ดีคนที่3ก็เลยมาทุ่มคนที่3เสียใจเพราะอันนี้หนูว่าเป็นหนึ่งในเจ็บที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราให้ไปเยอะมากไม่ใช่แค่แบบ I'm not talking about money at all talk about feelingsให้ไปมากแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บมากเพราะเหมือนกับว่าแบบบางทีก็ตามมัวเหมือนกันนะคะคนที่3เจอที่ไหนที่นี่เจอที่นี่เป็นนายแบบที่นี่ใช่แล้วหนูเห็นแล้วหนูแบบลาปากมากลาปากมากต้องเจอกันคือไปทำงานแล้วเจอกันใช่หล่อจังเลยแต่ว่าโอเคไม่ต้องคุยกันแค่มีคอนแทคกันเพราะตอนนั้นแบบคอนแทคกับผู้ชายอีก3คนนะคะในระหว่างวันเดียวกันเลยแล้วเราก็ทุกคนหล่อหมดเลยไงแล้วเราแลกคอนแทคยังไง Can I have your Instagram ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเร็วมากสมัยนี้3 คนวันนั้นไม่ใช่แค่เรานะเขากับคนอื่นหรือใครก็ได้คือมันรู้สึกมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของใครตอนนั้นก็แบบโอเคแบบแลกกันไว้ไม่ได้คุยแล้วก็มาเจอกันอีกรอบก็เลยปิ๊งกันใครปิ๊งใครก่อนเราอะปิ๊งเขาอยู่แล้วแล้วเขาปิ๊งเราบ้างไหมหนูพูดปิ๊งไม่ได้ไม่งั้นหนูปิ๊งทุกคนอะแต่หมายถึงว่าชอบแค่แบบฟิสิกอลคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะคบคนหนึ่งได้ถ้าเกิดเราดูแต่ข้างนอกเราก็รู้สึกว่าอ่ะถามว่าหน้าตาดีไหมหล่อไม่ชอบแต่ถามว่าจะมาคบกันมันอีกเรื่องนึงก็เลยเริ่มเดทกันนะคะก็เลยแบบเออทั้งสองคนชอบกันแล้วทำไมเลิกกันอีกแล้วอ่ะเลิกกันเพราะว่าส่วนตัวนะฉันคิดว่าพอเราอยู่ความสัมพันธ์กับเขาว่ามันกดดันทั้งสองคนหนูขอพูดนะสมมติพี่เป็นแบบ independent woman boss babesสิ่งที่พี่จะให้ความรู้สึกกับผู้ชายบางครั้งนะถ้าเกิดเขาไม่แข็งแรงพอเขาจะรู้สึกว่าพี่อ่ะข่มเขาเลยนะมันเกิดก็ได้มันคือ masculine energy ใช่มันเป็นแบบนั้นทั้งที่พี่ไม่ตั้งใจตอนแรกอ่ะคนเราพอดึงดูดกันอ่ะเรารู้สึกว่าอะไรก็ได้ฉันดึงดูดเธอฉันชอบที่จะเป็นผู้หญิงเก่งอะไรก็ได้คบไปสักพักผู้หญิงเก่งอ่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจฉันตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงอยู่กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงก็พอเรารู้สึก energy แล้วเราเจอผู้ชายที่ไม่ไฟท์หรือว่าแบบไม่ชอบพอเราก็โดยไม่ตั้งใจนะพี่เราจะตัวใหญ่ขึ้นเราก็ตัวใหญ่ขึ้นโดยที่เราบางทีเราไม่ได้คิดพอมาดูอีกทีเอ้าความสัมพันธ์เรามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงรสชาติก็เป็นแบบนั้นใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันทำให้เขาเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เราด้วยเราก็รู้สึกเหนื่อยที่แบบว่าเฮ้ยพอมาเจอแบบนี้เรารู้สึกสงสารเขาในหลายๆครั้งที่พอมันเป็นเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนที่มองเขามาด้วยเหมือนกับ respect ที่มีให้เขาอ่ะมันไม่มีเยอะแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่า I'm so sorry อ่ะที่เรามาอยู่จุดนี้ด้วยกันโอ้ my god เขาก็ลำบากใจแล้วเราก็รู้ว่าเขาลำบากใจแล้วมันแล้วเรามารู้ตอนปีเท่าไหร่ที่เรามารู้ว่าเออมันสักพักไม่นานก็รู้ค่ะเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่แบบด้วยความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้ว่าบางทีมันแบบมันไม่ได้แบบโอ้ยปัญหานี้เลิกกันเลยคนละคนค่ะก็ยืนยาวมา3ปีแล้วเราอีกหรือเปล่าที่เป็นคนเทเขาแบบบอกเขาว่าโอเคต้องสต็อปหยุดแล้วเราคุยด้วยกันมันเป็นวันนั้นนะที่ฉันไปหาเขาแล้วฉันนั่งกับเขาแล้วฉันบอกว่าเขาอ๋อเราคุยเรื่องเลิกกันมาสักพักแล้วเหมือนกับว่าคนเราอ่ะยิ่งผู้หญิงนะหนูไม่คิดว่าผู้หญิงสนมากอยู่วันนึงตื่นมาก็เลิกเลยเหมือนกับเมื่อวานฉันรักเธอมากจะแหกตูดดมอะไรก็หอมไปหมดอีกวันนึงไม่รักอ่ะมันน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากมันต้องมีระยะส่วนมากมันจะเป็นอะไรที่แบบเก็บสะสมมาแล้วผู้หญิงสนมากจะเลิกในใจไปแล้วแบบว่าเฮ้ยทำนี้จะไม่ไหวละแต่ก็กลับไปรักอีกแล้วจะอยู่กันอย่างนี้สักพักจนกว่าวันนึงมันคือวันของมันอ่ะแล้วหนูก็ไปหาเขาหนูบอกว่าฉันว่ามันถึงเวลาละแล้วเขามองใช่แล้วเขาแบบรู้เลยเขาบอกว่าเขาก็แพ้ได้เขาบอกว่าฉันว่าใช่ก็คือเลิกกันทั้งสองคนนะคะแต่ว่ามันมีแค่อีกคนนึงบิงมาแบบใครจะพูดก่อนค่ะแต่ว่าทั้งสองคนก็พยักหน้าแบบเรามาแบบทะเลาะกันบ่อยแล้ว toxic relationship นู่นนี่นั่นจนถึงขั้นแบบโอเคครั้งที่3ที่เราถามก็คือเจ็บที่สุดคิดว่าตอนนี้แต่เราเป็นคนไปบอกจบ relationship นะสำหรับหนูไม่เกี่ยวเลยต่อให้หนูเป็นคนบอกเลิกหนูอาจจะเจ็บกว่าเขาก็ได้แล้วใช้เวลานานมากคือต่อให้หนูเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หนูยังมีความรักแฟนเก่าอยู่เลยอะ which is bad
แต่ว่านี่คือความจริงแล้วหนูบอกว่าเนี่ยฉันมีความรู้สึกให้คนนี้นะเป็นอย่างนี้นะหรอใช่เลิกทั้งที่ยังรักเพราะรู้ว่ามันจะถ้ายังอยู่ไปอ่ะมันจะท็อกซิกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรแล้วใช่ค่ะแล้วมาคนที่4ห่างจากคนที่3นานแค่ไหนแทบไม่นานเลยนะคะเรามันฮอตจริงๆไม่ใช่อันนี้เป็นวิธีข้อดีแต่หมายถึงว่าหนูไม่ตั้งใจจะเจอเขาเร็วขนาดนั้นนะที่จริงนะถ้าเกิดในโลกที่เพอร์เฟคนะหนูควรจะมีเวลาให้ตัวเองคนที่ออกจากความสัมพันธ์ควรจะมีเวลาให้ตัวเองมานั่งทบทวนแบบว่าเออฉันความสัมพันธ์นี้ฉันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอยู่กับตัวเองให้ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปมีความสัมพันธ์พวกคนชอบคิดว่าแบบฉันคือตัว C แล้วฉันต้องหาตัว C ตัวนึงแล้วเราจะคอมพลีทกันเป็นตัว Oอะไรเงี้ยแต่คนคนนึงอ่ะอยู่คนเป็นตัวโอของตัวเองใช่การที่เราเป็นคนที่สมบูรณ์ของเราเองแล้วเราไปเจอคนที่สมบูรณ์อ่ะมันจะไม่เป็นการพึ่งพากันแบบว่าฉันจะอยู่ไม่ได้ไม่มีเธอคือฉันอยู่ได้ฉันโอเคถ้าเกิดฉันเลือกเธออ่ะมันไม่ได้ out of need มัน out of because I want มันจะคนละอย่างคนที่ต้องการความรักแบบว่าถ้าเกิดไม่มีจะตายจะต้องการอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในความแบบdependency ที่มันจะไม่ healthy เพราะฉะนั้นน่ะคนที่เขาอยู่คนเดียวเทคแคร์ตัวเองได้แบบรู้สึกโอเคอ่ะค่อยมีแฟนอ่ะนะคนที่พร้อมที่สุดแต่หนูแบบหนูตลอดที่ผ่านมาหนูเป็นตัว C ที่หาตัว C อีกตัวนึงอ่ะจนมาคนนี้เหรอคนนี้ก็เหมือนกันหนูไม่ได้มีเวลาให้พักได้ฮีลตัวเองได้นั่งคิดทบทวนอะไรเงี้ยแต่ก็มาเจอเขาคือเวลามันก็ไม่ได้โชคชะตามันไม่ได้แบบว่าอ่ะฉันจะรอเธออีก3เดือนจะรอเธออีกครึ่งปีอย่างเงี้ยบางทีมันก็เจอคนที่เรารู้สึกแบบ so connected อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นจากการที่เราจะไปเดทกับเขาที่เรามีเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกันแล้วเห็นแล้วปิ๊งเลยเหรอปิ๊งใช่เห็นเขาจากไหนอ๋อดูรูปก่อนรูปจากไหนรูปจากไหนคือกับเพื่อนโชว์ให้ดูอะค่ะแล้วเราก็ยังไงก็แบบ this one I take this one คนนี้เลยคนนี้ไปคือหนูไม่ใหม่นะคือหนู open mind เนี่ยคือไปถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรมัน we have a good time we have a talk เราไม่ได้คนในการหลอกจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ได้เป็นก็แต่เขาก็ไปไงเขาก็เห็นเราใช่ค่ะเพราะว่าแล้วก็นัดกันมาจนยาวนานมาจน4 ปีคุณนิกอายุเท่าเราไม่ค่ะอายุมากกว่าหนู5 ปีเขาจะเป็นคนที่มีผู้ใหญ่ที่สุดที่หนูคบมาปกติหนูคบแบบห่างกัน1 ปีใช่ไหมใช่1ปี2ปีไล่ๆกันประมาณนี้จนมาเจอคนนี้ที่ห่างห้าปีห้าปีค่ะเปลี่ยนชีวิตหนูเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่โตมากเขาเป็นคนที่นั่งสมาธิทุกวันเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือเขาเคยไปวิปัสสนาด้วยเป็นฝรั่งที่เคยไปวิปัสสนาที่ประเทศพม่าสุดยอดคือเขาเปลี่ยนชีวิตหนูในทางที่ดีขึ้นในเชิงของว่าทำให้หนูได้รีเฟล็กข้อเสียของตัวเองเยอะมากทำให้จะโตมากในทางความคิดเฮ้ยหลายๆอย่างเรามาปรับเปลี่ยนชีวิตจากหนูไม่อ่านหนังสือตอนนี้หนูอ่านหนังสือทุกวันหนูมีอะไรที่หนูชอบทำอะค่ะอย่างอื่นซึ่งตอนนี้มันดีมากๆตอนนี้มัน turbulence ค่ะก็เลยมาพูดในวันที่แบบมันขึ้นลงนิดนึงอะค่ะพอใช่ใช่ทำไมตอนนี้ทำไมมันตกหลุมอากาศอะ again หนูอยู่ในจุดที่แบบว่าเราไม่ได้ไปในทางเดียวกันอีกแล้วเมื่อคนเรามาเจอกันมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราคนร้ายกันแล้วอะไรกันมันก็จะไปในทางเดียวกันแต่พอทิศทางมันเริ่มเปลี่ยนเหมือนกับว่าเธออยากได้อะไรชีวิตฉันได้อะไรชีวิตสิ่งที่เธอคิดว่ามันสำคัญและสิ่งที่ฉันคิดว่ามันสำคัญอะไรไหนตอนแรกบอกเขามาเปลี่ยนชีวิตทำให้เราแบบโตขึ้นใดๆแล้วก็ทำไมตอนนี้มันจะแยกอีกแล้วหรอเราต้องการอะไรจากเขา passion หนูอยากคบกับแฟนที่รู้สึกว่าเป็นแฟนมีโมเมนต์เป็นแฟนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ best friend ซึ่งตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบว่าเริ่มรู้จักกันแล้วเป็น best friend กันอะซึ่งที่เขาบอกว่าเวลาเราแต่งงานกันไปแล้วก็เหอะควรจะมีวันที่เราไปกัน2คนหรือแม้แต่เรามีลูกเราควรจะทำเหมือนว่าเราจีบกันบ่อยๆโรแมนติกกันว่าอันนี้คือสิ่งที่ชากำลังจะบอกว่านั่นแหละใช่ยังมีแพชชั่นตรงนี้แต่กับอีกคนนึงอ่ะเขาเหมือนแบบโอเคแล้วกับความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยชิลแล้วค่ะใช่ใช่ฉันเลยจริงเหรอพี่เป็นคนไหนฉันเป็นแฟนเธอฉันเป็นคุณนิกจริงเหรอฉันแซ่บเฉพาะใน IG ชีวิตจริงคือไม่มันเห็นไหมความรักของเรามันชอบคนละแบบใช่ไหมของพี่คือฉันชอบ quality time ใช่ฉันชอบแบบคือจับมือหรือแค่ของกันโอเคแล้วแต่คนนึงยังมี passion ใช่เพราะคนไม่ตรงกันอ่ะต่อให้ไม่ได้เป็นคนแย่นะมันเลยทำให้แบบว่าอีกคนนึงอ่ะพี่รู้ไหมข้อเสียของการ compromise มันคือเรามาเจอครึ่งทางใช่ไหมแต่ข้อเสียการเจอครึ่งทางคือมันจะไม่มีใครสักคนได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ 100% ของมันชอบหรือไม่ชอบมากแต่มันจะมีอันนี้ที่แบบทุกครั้งเลยที่อยากได้จำไม่ได้ทุกครั้งที่ความหวยหาอีกคนนี้ก็จะไม่ให้ก็มันก็เลยจะเป็นตรงนั้นไงคือของหนูอะถ้าเกิดหนูอยู่10ปีหนูรับได้นะตอนนี้หนูแบบ28อะหนูขอยอมรับด้วยอายุของหนูด้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วอีก10ปีเขาแก่กว่าเรา5ปีใช่เขาอยู่ในอนาคตแต่เรายังต้องการซึ่งนี่คุณจะคุยโอเปอรี่คือไม่ได้เป็นอะไรที่หนูแบบว่าโอ้ถ้ายังไม่ได้กลับไปคุยหรอ
my god ถ้าคุยเยอะมากค่ะแล้วเขาก็เข้าใจแล้วก็บอกเราจะทำยังไงเราต้องจะแบบเราจะทำยังไงขับคาร์บอนเทอราพีสไหมคือเธอต้องเข้าใจในฝั่งชั้นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันควรจะยังไงแก้ยังไงดีหนูตอบไม่ได้ค่ะหนูแบบไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเอาจริงอันนี้คือความจริงนะหนูก็เลยตอนนี้เลยนะค่ะณตอนนี้เลยมันใช้เวลาแบบใน average นะคะเซ็กซ์ที่ดีคือ11นาทีขึ้นไป11ถึง20อย่างเงี้ย it's good ไม่จำเป็นต้องรอทำทั้งคืนว้าวไม่แต่อยู่พูดอันนี้ที่อยู่พูดกับไอให้เขาฟังหรือเปล่าว่าแบบมันเป็นหนูพูดจนหูจะดุหนวกแล้วค่ะเขาเป็นคนที่คุยดีมากแล้วเขาเข้าใจนะเขาบอกว่าโอเคป้าหนอฉันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดทำแบบนี้ได้ไหมและฉันรู้ถ้าเกิดทุกครั้งที่เธอต้องการมันจะกดดันฉันแล้วมันจะทำให้ฉันไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้แบบนี้คุยกันเยอะมากค่ะหนูไม่ได้เก็บอะไรไว้ในเชื่อเลยค่ะใครที่คบหนูหรือเป็นเพื่อนหนูไม่ต้องห่วงค่ะหนูไม่เก็บอะไรไว้ในใจเลยถ้าเกิดโกรธบอกว่าโกรธแล้วสุดท้ายพอเราพูดไปแล้วเขาตอบเราว่ายังไงล่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดกันเขาบอกว่ามันต้องให้มามันธรรมชาติมันไม่สามารถ force of now ไว้ได้มันเป็น intimacy มันไม่สามารถว่า now you me and bed now อย่างเงี้ยไม่ได้แต่ใดๆถ้าเรามีอารมณ์แล้วอะแล้วเขายังไงอะเขาไม่มีเราก็ไปช่วยตัวเองถ้าเขามีบ่นว่าถ้าไอติงนะอยู่ติดเซ็กมากไปเปล่ามีไหมมีค่ะแล้วเราตอบเขาว่ามันสนุกอะมันสุดยอดอะมันรู้สึกดีมากอะฉันไม่ทำอย่างอื่นในชีวิตฉันเลยนะฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ฉันไม่เล่นยาฉันไม่ทำอะไรเลยนะนี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันโดปามีนฉันขึ้นสูงที่สุดคือเซ็กซ์แล้วเขาก็ว่าได้พรุ่งนี้เจอกันแล้วก็คุยกันไปอะค่ะมันก็โอเคงั้นเรามาลองแบบพรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้ก็ยังคงคุยกันอยู่ยังคงหาแบบเวกันอยู่หาเวถ้าเกิดเวไม่เวิร์กก็คือเซปเรทถ้าเกิดเวเวิร์กก็อ่ะไปกันต่อ That's life เอาจริงๆคนเรามันก็เจอคนแล้วมันคิดว่ามันแมทช์ณเวลานึงอ่ะจะไม่แมทช์ก็ได้ฉันรู้สึกว่าไม่ต้องไปจัดคนที่เขาแบบมีแฟนเขาเลิกอย่างมันเป็นpart of life you know แบบ I know เลยเพราะไอก็คิดว่าไอแมทช์แต่ไอแมทช์อยู่4เดือนไอก็คิดไอไม่แมทช์เนี่ยอยู่แค่3ปีไอ try แล้วก็เลยได้เป็นแม่แพท 8G เลยไอ try 4 day 4 month เลยค่ะพี่ว่าคนที่มาชอบพี่อ่ะต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนานมั้ยเอาจริงนานพี่เป็นคนชอบคนง่ายจริงเหรอมันหนูเลยอ่ะไอ flirt คนง่ายไอแบบไออยากลองแบบว่าชอบคนง่ายแต่รักคนยากโอเคอันนี้อย่างเช่นเนี่ยโอ้โหชอบมาก4เดือนกูไม่ชอบแล้วไอ้นั่นก็ต้องพยายามแล้วถ้าเขาจะปั๊บผิดอะไร4เดือนที่แล้วมึงยังดีกับกูอยู่เลยแฮะมึงจะเอายังไงใช่ป่ะนี่คืออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือถ้วยประจำเดือนเลยค่ะนี่ใช่อันนี้คือถ้วยประจำเดือนนะคะที่ใส่เข้าไปในช่องคลอดตอนที่เป็นประจำเดือนเป็นการกักเก็บเลือดแล้วพอใช้เสร็จใช่ไหมใช้เสร็จยูก็ดึงออกมาแล้วยูก็เททิ้งแล้วก็ล้างแล้วก็ใช้ใหม่ได้อันนี้อยู่ได้ 5-10 ปีค่ะพี่แพทย์แผ่นผ้าอนามัยเหรอแผ่นผ้าอนามัยเพราะมันมันดูมันใหญ่มากมันเข้าไปไงวะมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่คิดต่างแบบอีกอย่างนึงที่เราเคยเจออ่ะอ๋อซึ่งมันโมได้ค่ะมันตามร่างกายค่ะว่ายน้ำเล่นโยคะพี่หนูบอกแล้วมั้ยพอหนูใส่เข้าไปอ่ะตอนหนูลองอ่ะหนูไม่รู้สึกอะไรเพราะใส่ถูกไงเพราะใส่ถูกที่นะมันจะรู้สึกเหมือนก็ไม่เป็นเมนเพราะว่าอะไรชอบประจำเดือนชอบมาตอนไปทะเลเข้าใจป่ะใช่ไหมมันชอบมาแบบว่าลงโทษเธอในวันนั้นในวันนั้นของฉันแล้วฉันเตรียมชุดว่ายน้ำมาเยอะมากแล้วยังไงใช่แล้วใส่ผ้าอนามัยมันก็อาจจะแบบไปในน้ำพองน้ำก่อนนะไม่ได้ลงน้ำไม่ได้อยู่แล้วลงน้ำไม่ได้ถ่ายรูปยังต้องยืนบิดเลยค่ะเพราะเหมือนของกูใหญ่มากตึงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะแต่จอดเลยใช่ค่ะต้องซื้อแล้วชีวิตหนูก็เลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังใหม่สำหรับคนไทยอยู่ฉันเข้าใจนะแต่ว่าที่ต่างประเทศเขาเริ่มใช้กันเยอะแล้วก็เลยแบบว่าหุ้ยเราพูดเรื่องเซ็กซ์เยอะก็เอาตัวนี้เลยแหละเหมาะกับเราค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ช่างขอบคุณมากๆเลยที่มาให้ความรู้ด้วยค่ะโอ้ยวันนี้สนุกมากเลยก็เหมือนได้แบบมาปรึกษาคุณหมอทางจิตแพทย์ของกูเหมือนกันนะบางทีแบบได้รู้ว่าบางทีมันเป็นฟีลลิ่งของแบบความรู้สึกของคนที่มันไม่ใช่แค่เซโนอย่างเดียวเนาะคือเขาพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรสิใช่พี่แพทคือจะบอกว่าหนูชื่นชมในตัวพี่มากใช่เพราะว่าเป็นอะไรอะไม่เคยอยากจะบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เก่งที่สุดที่หนูเคยเจอในชีวิตเลยใช่ That's just wanna say that I love you นะขอบคุณนะคะนานๆจะมีคนรักส่วนใหญ่มีแต่คนเกลียดไม่มีกินสาวชาวเน็ตอะเนาะ